โรคฟิวซาเรียมทำยังไงมีวิธีการแก้ไขยังไงมีหลายๆคนถ้าเข้ามาถามวันนี้ให้คำตอบค่ะเนื่องจากว่าฟิวซาเรียมนะคะจะเกิดในพื้นที่ที่มีอากาศความชื้นหรือว่าบริเวณที่มีข้างๆรอบสวนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างสารที่สามารถฉีดป้องกันโรคฟิวซาเรียมได้ค่ะก็คือสารไทโอฟาเนตค่ะกลุ่มก็คือกลุ่ม 2B นะคะก็คือกลุ่มสารไทโอฟาเนตค่ะไทโอฟาเนตสามารถป้องกันกำจัดโรคเชื้อราต่างๆได้สามารถจำกัดโรคบาใบจุดใบสนิมใบไหม้หรือว่าโรคแอนแทงโนสต่างๆวันนี้จะขออนุญาตโชว์เนื้อสารที่ใช้ในการป้องกันกำจัดสารนะคะสารนี้ขออนุญาตแนะนำใช้เลยเนื่องจากว่าตัวนี้สามารถป้องกันกำจัดได้หลายโรคไม่ว่าจะเป็นโรคราสีชมพูแอนแทงโนสต่างๆได้เลยนะคะโรคใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าวค่ะอันนี้เนื้อจะเป็นเนื้อแป้งนะคะเป็นเนื้อพาวเดอร์ค่ะเป็นเนื้อแป้งเป็นเนื้อแป้งละเอียดเลยลักษณะของเนื้อจะเป็นประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้โดยที่เราสามารถอัตราการใช้นะคะพี่ค่ะโดยอัตราการใช้อยู่ที่ประมาณ20กรัมต่อน้ํา20ลิตรโดยเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแป้งละเอียดเกลี่ยง่ายละลายได้นะคะวันนี้จะอนุญาตยกตัวอย่างเนื้อให้ดูแล้วก็จะละลายให้ดูนะโดยอัตราการใช้ของสารนะอยู่ที่20กรัมต่อน้ํา20ลิตรวันนี้ขออนุญาตละลายเนื้อยาให้ดูนะตามอัตราส่วนที่เหมาะสมหากพี่ๆคนไหนที่ใช้การป้องกันกำจัดโรคสามารถใช้อยู่ที่20กรัมต่อน้ํา20ลิตรได้จ้ะแต่วันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างการละลายให้ดูนะอันนี้คือเนื้อแป้งของไทโอฟาเนตนะคะที่ใช้ละลายตัวนี้ก็คือ5กรัมแล้วก็จะละลายน้ําให้ดูการละลายน้ํานะจะประมาณนี้ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วก็ละลายน้ำให้ดูนะคะเนี่ยค่ะไทโอฟาเนตนะคะป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นฟิวซาเรียมราสีชมพูใบจุดใบไหม้ได้หลายโรคเดี๋ยวจะขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วก็ขึ้นชื่อที่ป้องกันโรคต่างๆได้ของไทโอฟาเนตทางด้านขวามือนะคะเนี่ยค่ะการละลายน้ำจะไม่เป็นตะกอนการฉีดพ่นนะคะเป็นยาดูดซึมสัมผัสได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยคือสารไทโอฟาเนตสารไทโอฟาเนตเป็นหนึ่งตัวเลือกที่สามารถป้องกันโรคราสีชมพูฟิวซาเรียมแอนแทงโนสใบไหม้ใบจุดสีน้ำตาลในนาข้าวพี่ๆคนไหนสามารถตัดสินใจเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยตัวนี้เป็นการป้องกันกำจัดโรคเชื้อราอีกทางเลือกหนึ่งนะคะหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพจเกษตร24สำหรับลูกยี่สวัสดีค่ะ